สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมีโลกคลิปนี้นี่ก็มีผลมวยโลกร้อนๆเลยนะครับนั่นคือคู่ของนายะกับเนรี่ก็ต้องบอกว่าสุดมันแล้วก็สุดเซอร์ไพรส์กันเลยแล้วกันนะครับคู่นี้ก็เกมการชกก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดือดตั้งแต่ยกแรกเมื่อเป็นทางด้านเนรี่นะครับที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้ก่อนได้นับไปในยกแรกนะครับด้วยการตบฮุกซ้ายหนักๆนะครับกดทางด้านนายะร่วงลงไปนับดาวเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็เวลามันเหลือไม่เยอะเหลือประมาณสัก20กว่าวิได้ทำให้นายะรอดพ้นจากการโดนน็อกไปได้นะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกสักนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่านายะมีสิทธิ์โดนน็อกเอาได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าพอขึ้นมาในยกนี้ที่2นะครับทางด้านนายะก็มากดนับคืนเนรี่ได้เช่นกันแล้วก็เหมือนกับเป็นการย้อนสอนเนาะก็คือตบฮุกซ้ายหนักๆแน่นๆเนรี่ลงไปกองได้เหมือนกันได้นับคืนไปในยกที่2เนาะหลังจากนั้นก็มาในยกที่3นะครับทางด้านนายาก็เหมือนกับว่าจะเริ่มจับทางทางด้านหลุยเนรี่ได้ก็มาดักต่อยแล้วก็โชว์สปีดหมัดที่ดูจะดีกว่าเหนือกว่าแล้วก็แม่นกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหลุยเนรี่ยกนี้ก็ดูเหมือนกับจะวืดๆวาดต่อยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นายะก็ดูดีกว่าแล้วก็พอมายก4นะครับเกมการชกก็คล้ายๆกับยก3ก็คือทางด้านนายะออกหมัดได้ดูเนียนตากว่าแล้วก็เข้าเป้าเยอะกว่ายกนี้ก็เป็นทางด้านนายะดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าพอขึ้นยก5นะครับก็ถือได้ว่าเป็นยกที่ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกว่าไฟนี้ผู้ชนะจะต้องเป็นนายะอย่างแน่นอนเพราะว่าลุยเนรี่ก็ดูสเปซสปาค่อนข้างชัดเจนนะครับเรี่ยวแรงก็ดูเหมือนถดถอยลงไปมากพอสมควรแล้วก็ยกนี้นายะก็มาดักตบฮุกซ้ายเน้นๆนะครับเนรี่ก็ร่วงลงไปอีกเวลาก็เหลือไม่เยอะก็เลยทำให้นายะปิดเกมไม่ได้ในยกนี้นะครับถ้าว่าเหลือเวลาเยอะกว่านี้สัก1นาทีก็เชื่อว่านายะน่าจะน็อกเอาท์ลุยเนรี่ได้ตั้งแต่ยกนี้อย่างแน่นอนแล้วก็พอขึ้นมายก6นะครับช่วงประมาณสักเกือบถึงกลางยกเนาะนายะก็มาได้จังหวะฮุกซ้ายเนรี่ลงไปอีกแล้วก็นับหมัดนี้นี่ก็ทางด้านหลุยเนรี่เหมือนกับจะไม่ค่อยเอาแล้วเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กรรมการก็ยุติการชกเลยทำให้นายะอิโนเอสามารถเอาชนะน็อกหลุยเนรี่ไปได้ในยกที่6นะครับป้องกันแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์ได้ทั้ง4สถาบันเป็นครั้งแรกแล้วก็มอบการปราชัยเป็นครั้งที่2ให้กับทางด้านหลุยเนรี่แต่ว่าไฟนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆมีอะไรที่ว่าโคตรจะเซอร์ไพรส์อยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ว่าหลุยเนรี่สามารถเป็นคนแรกเนาะที่ได้นับนายะอิโนเอะเป็นคนแรกของโลกแล้วก็เป็นคนแรกที่ว่าสามารถทำให้นายะถึงกับลงไปกองได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาถรรพ์โตเกียวโดมเล็กๆก็ว่าได้เนาะถึงแม้ว่าจะไม่พลิกล็อกถึงขนาดลุยเนรี่ชนะนายะก็ตามแต่ว่าเกมการชกก็นั่นเลยครับทางด้านนายะก็แข็งแกร่งกว่าจริงๆแล้วก็ไวกว่าจริงๆแล้วก็หนักกว่าจริงๆสุดท้ายก็มาปิดเกมเอาชนะลุยเนรี่ไปได้ในยกที่6ก็สรุปไฟนี้มีการนับดาวกันถึง3ครั้งแล้วก็น็อกเอาท์1ครั้งนะครับลุยเนรี่ได้1นับดาวนายะได้2นับดาวแล้วก็1น็อกเอาท์นะครับก็ถือว่าเป็นโคตรไฟที่โคตรสนุกไฟหนึ่งเลยประจำปีนี้ก็ว่าได้ก็เป็นไฟที่ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็หลุยเนรี่น่าจะถูกจดจำไปอีกนานเลยทีเดียวถือว่าเป็นนักชกคนแรกที่ว่าได้น็อกเอาท์ได้น็อกดาวนายะเป็นคนแรกของโลกครับ